เฮ้ยว่าไงวันนี้มีชาเลนจ์ให้พี่ทำค่ะชาเลนจ์อะไรอ่ะวันนี้จะไปขี่ม้าที่ฟาร์มอัมพวากันไปได้ปะตอนนี้เลยใช่แล้วพี่ต้องเตรียมอะไรไหมไม่ต้องค่ะไปได้เลยไปพี่เปิดรายการให้หน่อยค่ะโอเคก็วันนี้เราจะมาทำรายการ Boss Challenge นะก็จริงๆแล้วเป็นครั้งแรกนะที่เราทำ YouTube แล้วก็เป็นคลิปแรกด้วยแหละประสบการณ์ก็ไม่เคยด้วยจริงๆก็อยากทำมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสสักทีครั้งนี้ก็มาลองกันดีกว่าแล้วพี่ตี้เคยขี่ม้าไหมคะเคยขี่ม้าไหมเคยขี่นะตอนเด็กๆแต่เป็นม้าแคะนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เดินวนไปวนมาเดินวนอยู่ในคอกอ่ะแต่ว่าก็ไม่ถามว่าเคยขี่จริงๆจังๆไหมยังไม่เคยนะพี่ตื่นเต้นไหมถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่กลัวมากกว่ากลัวม้าถีบนะ โอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยดีกว่าถึงแล้วนะครับฟาร์มม้าอัมพวามาดูกันว่าบอสชาเลนจ์จะรอดหรือจะล่วงไปดูกันครับปกติเนี่ยเราจะมีม้าพันธุ์พื้นเมืองครับแล้วก็ม้าพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยก็เฉลี่ยความสูงเนี่ยก็คือตกประมาณอยู่135ครับ135เซนนะครับแล้วก็จะมีม้าเทศเฉลี่ยความสูงก็คือ160เซนขึ้นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากม้าเทศเนี่ยคือหนังมันบางบางทีมันโดนยุงมันโดนแมลงอะไรต่างๆเนี่ยมันผิวมันบางมันจะเป็นแผลง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเราก็เลยจะมีการเอาพันธุ์พื้นเมืองสมาเทศเอามาใช้งานเอามาผสมกันแล้วก็จะได้ความสูงเท่ากับตัวที่คุณกำลังจะได้ขี่อ๋อโอเคคือมาผสมพันธุ์กันใช่ไหมครับผมอ๋อก็เลยว่าเหมือนแปลงจะให้หนังหนาก็ให้มันทนโรคทนอากาศอะไรต่างๆให้มากขึ้นครับผมอ๋อโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆบีบขึ้นมาว่าถ้าเอาพันธุ์ผสมกับมาเทศทีนึงก็จะกลายเป็นก็ความสูงก็จะได้สูงขึ้นมาเรื่อยๆอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือว่าถ้าเป็นขาเท้าเนี่ยเวลาถ้าหักสมมติเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับขาเรามีเป็นล็อกทำกันจะได้เราต้องวางที่ฝ่าเท้าครับไม่ขึ้นฝ่าเท้าคือที่คือขาเท้าครับโดยใช้ได้คือขาใช่ไหมครับคืออย่าเสียบเข้าไปอ๋อเฮ้ครับผมฝาก
ดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกระดิ่งดิ้งๆนะครับขอบคุณมากครับไปเจอกัน